สวัสดีครับท่านประชาชนทุกท่านวันนี้ผมมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมารายงานการที่ได้ร่วมต่อสู้กับท่านประชาชนทุกท่านเหล่ามวลมหาประชาชนโดยผมก็ได้ไปทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้ต้องตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็อย่างที่เคยเรียนท่านว่าการทำหน้าที่ของผมนั้นผมรู้สึกภูมิใจแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ไปทำหน้าที่ด้วยเห็นความมุมานะของการที่ท่านเรามวลมหาประชาชนได้ต่อสู้ด้วยความรักชาติด้วยความรักแผ่นดินโดยเฉพาะด้วยความรักในหลวงมาโดยตลอดใช่ไหมครับพวกท่านเป็นพลังอันสำคัญที่ทำให้พวกผมหยุดนิ่งไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่เป็นห่วงเป็นใยในชาติอุดมการณ์ที่ท่านเสียสละมานั้นผมจึงต้องไปทำหน้าที่แล้วการทำหน้าที่ของผมที่ได้ทำไปแล้วนั้นมีอยู่หลายประการแต่ประการที่มีอยู่อันหนึ่งล่าสุดนั้นคือผมได้ไปยื่นฟ้องยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีดังที่ท่านต้องการใช่ไหมครับผมมาที่นี่ครั้งใดท่านประชาชนก็ล้วนแล้วแต่บอกว่ารัฐบาลชุดนี้สร้างปัญหาโดยตลอดไม่ว่าทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าช่อฉนอำนาจไม่ว่าการแกล้งข้าราชการและรวมทั้งไม่ว่าใช้กำลังมาทำลายประชาชนให้บาดเจ็บและสูญเสียชีวิตจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องขจัดรัฐบาลระบอบทักษิณออกไปถูกต้องไหมครับด้วยภารกิจศักดิ์สิทธิ์ของท่านมวลมหาประชาชนซึ่งผมภาวนาแล้วว่าจะร่วมต่อสู้กับท่านดังนั้นการที่ผมได้ร่วมกับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาได้ไปยื่นคำร้องเพื่อที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยว่ากรณีที่ยิ่งลักษณ์ไปโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีมันเป็นกรณีที่น่าจะเข้าข่ายกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา268เป็นเหตุที่จะต้องสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งผมไปดำเนินการบัดนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับท่านประชาชนผมเรียนอยู่แล้วครับความที่สำเร็จทุกประการสิ่งที่เกิดขึ้นทุกประการนั้นเกิดด้วยความดีทั้งหลายของท่านเราประชาชนมาชุมนุมมาเสียสละจนกระทั่งศาลและองค์กรอิสระสามารถทำหน้าที่ได้เพื่อเอื้ออำนวยความยุติธรรมพ้นจากการถูกข่มขู่คุกคามของเราผู้ที่เลวร้ายทั้งหลายของระบอบทักษิณก็ด้วยฝีมือท่านประชาชนนี่แหละครับทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับในวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญท่านได้มีคำวินิจฉัยซึ่งเป็นคำวินิจฉัยที่เป็นคดีประวัติศาสตร์ที่ต้องเรียนว่า
เกิดขึ้นมาจากท่านประชาชนคดีนี้เป็นคดีที่จารึกไว้เลยครับเป็นคดีที่ศาลปกครองได้ให้ความเป็นธรรมอย่างสูงที่สุดผมได้ติดตามกระบวนการแล้วก็ขอให้ท่านประชาชนส่งเสียงชื่นชมท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ9ท่านด้วยครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วศาลรัฐธรรมนูญท่านเปิดโอกาสเปิดศาลขึ้นเพื่อให้ทั้งฝ่ายผู้ถูกร้องก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและให้มีพยานของผู้ถูกร้องก็คือพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีไปมีโอกาสที่ชี้แจงในศาลรัฐธรรมนูญพร้อมกับนั้นก็ให้ผมในฐานะผู้ร้องและก็คุณทวินเปลี่ยนสีได้มีโอกาสไปชี้แจงด้วยศาลดำเนินการกระบวนพิจารณาด้วยความโปร่งใสเปิดเผยให้โอกาสอย่างเต็มที่ซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ได้โอกาสที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับศาลอย่างครบถ้วนบริบูรณ์นี่แหละครับเป็นกระบวนการยุติธรรมของศาลที่สุดยอดจริงๆครับและจากเมื่อวานนี้ศาลก็นัดให้ฟังคำพิพากษาในวันนี้ท่านประชาชนครับในคำพิพากษานั้นถ้าท่านเอาไปศึกษาแล้วท่านจะเห็นความเป็นธรรมความชอบธรรมทุกอย่างในกระบวนการพิจารณาคดีอยู่ในนั้นหมดเพราะว่าศาลได้เอาคำที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ชี้แจงต่อศาลเข้าไปบันทึกไว้อย่างครบถ้วนเพื่อให้เห็นว่าศาลได้รับฟังโดยตลอดแต่เมื่อการรับฟังทางผู้ถูกร้องครบถ้วนศาลก็ดูถึงเหตุผลปัจจัยต่างๆเป็นที่ยุติทุกประการศาลนำทั้งหมดมาบรรจุไว้ในคำวินิจฉัยซึ่งเขียนคำวินิจฉัยนั้นด้วยความละเอียดชัดเจนมีเหตุมีผลครบทุกกระบวนรวมทั้งเอาความเห็นของผู้ถูกร้องเพื่อให้ความเป็นธรรมบรรจุไว้หมดดังนั้นถือเป็นคำวินิจฉัยประวัติศาสตร์ที่สุดของศาลรัฐธรรมนูญสุดยอดอีกครั้งหนึ่งครับแต่ด้วยเหตุผลด้วยข้อเท็จจริงที่ประจักษ์จากการไต่สวนของศาลจึงทำให้ศาลต้องมีคำวินิจฉัยว่าทุกอย่างที่ศาลรับฟังมานั้นศาลเห็นแล้วครับว่าการกระทำของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นการไปก้าวก่ายแทรกแซงการโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเพื่อที่จะให้พลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์เครือญาติมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติศาลเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจึงเข้าข่ายการกระทำการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญจึงมีคำวินิจฉัยให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีต้องพ้นหลุดพ้นจากการอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ศาลมีคำวินิจฉัยก็คือวันนี้ครับดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันประวัติศาสตร์การต่อสู้ของพวกท่านเพราะผมจำได้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมตั้งแต่ปลายตุลาคมต้นพฤศจิกายนท่านก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าขอให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรลาออกไปเถิดแต่ถ้าไม่ลาออก
ท่านก็ขอให้ออกไปท่านต่อสู้มา6เดือนวันนี้ก็มีจริงจนได้ใช่ไหมครับขอเสียงของท่านด้วยครับผู้กล้าหาญวันนี้ก็เป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนสิ่งที่สำคัญที่นำไปสู่เหตุการณ์ต่อไปก็คือเมื่อนางสาวยิ่งลักษณ์สิ้นสุดหลุดพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ว่างลงจึงต้องแต่งตั้งนายกคนใหม่ซึ่งต้องเป็นนายกของประชาชนใช่ไหมครับและเมื่อมีนายกของประชาชนแล้วนายกประชาชนก็จัดตั้งคณะรัฐมนตรีก็เป็นคณะรัฐมนตรีของประชาชนเกิดขึ้นอย่างที่เราต้องการใช่ไหมครับและเมื่อมีคณะรัฐมนตรีของประชาชนแน่นอนครับเราก็ต้องมีสภาของประชาชนด้วยถูกต้องไหมครับผมจึงเรียนว่าการต่อสู้ของท่านการเสียสละของวีรชนผู้กล้าทั้งชีวิตทั้งบาดเจ็บไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็สร้างคุณาประโยชน์ให้กับประเทศก็คือเราจะหลุดพ้นจากระบอบทักษิณสถาปนาอำนาจรัฐบาลของประชาชนสภาของประชาชนเพื่อให้การปกครองของประเทศไทยเป็นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีการปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชนเป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นเร็วๆนี้แล้วใช่ไหมครับท่านประชาชนอุดมการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเป็นจริงแล้วก็จะเป็นประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดในประเทศไทยประวัติศาสตร์นี้จะจารึกไว้ตลอดชั่วลูกชั่วหลานให้รู้ว่าท่านประชาชนผู้เสียสละท่านได้ทุ่มเททั้งพลังกายกำลังใจเพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ดีให้กับเยาวชนสิ่งที่ท่านทุ่มไปนั้นจะเกิดประโยชน์ไปอีกยาวนานดังนั้นท่านต้องทำให้สำเร็จใช่ไหมครับท่านต้องทำให้สำเร็จใช่ไหมผมเชื่อครับว่าในความฝันอันเหลือเชื่อที่เราต่อสู้มาตั้งแต่แรกความจริงก็ปรากฏมาแล้วดังนั้นสิ่งที่เราฝันต่อไปอีกข้างหน้ามันต้องเป็นจริงเช่นเดียวกันใช่ไหมครับท่านประชาชนดังนั้นด้วยอำนาจของความที่ต่อสู้ด้วยความเป็นธรรมด้วยคุณธรรมทุกประการด้วยความถูกต้องที่ท่านต่อสู้มายาวนานนั้นไม่มีการต่อสู้ของภาคประชาชนที่ในประเทศนี้ในต่างประเทศไหนไม่มีทางเปรียบเทียบการต่อสู้ของภาคประชาชนของเรามวลมหาชาประชาชนอย่างพวกเราไม่มีทางเทียบได้เลยใช่ไหมครับเราเป็นประวัติศาสตร์โลกไปแล้วครับท่านประชาชนประวัติศาสตร์โลกจะต้องจารึกชื่อของพวกเราไว้ดังนั้นการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็จะนำไปสู่เป้าหมายของพวกท่านผมก็ขอภาวนาตัวที่จะต่อสู้ยืนหยัดร่วมกันกับไปท่านกับท่านจนกว่าจะชนะขั้นเด็ดขาดจนกว่าถึงวันเผด็จศึกใช่ไหมครับท่านประชาชน
ครับในฐานะที่ท่านเป็นเรานักสู้แห่งมวลมหาประชาชนเป็นนักสู้ของพระเจ้าแผ่นดินท่านต่อสู้ด้วยความรักชาติด้วยความรักแผ่นดินและแน่นอนครับสุดหัวจิตหัวใจของท่านนั้นก็คือรักในหลวงที่สุดใช่ไหมครับผมจึงขอให้พวกท่านพร้อมกันถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันด้วยครับขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญครับขอบคุณครับ